ครับก็ติดตามกันได้นะครับพรุ่งนี้ก็จะนำมาย้อนให้ดูเลยนะครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยพวกเขาเริ่มต้นก่อตั้งวงกันยังไงจนถึงล่าสุดเลยที่มีการเจสสิก้าเนี่ยได้ออกจากวงไปครับใช่ค่ะตอนนี้มาติดตามข่าวทางฝั่งเมืองนอกกันบ้างนะคะเมืองนอกนี้เพิ่งจะจบไปไม่กี่นาทีที่ผ่านมาค่ะกับพิธีปิดอินชอนเอเชียนเกมส์นะคะเดี๋ยวเราไปชมความตระการตาแล้วก็ดูซิว่าจะมีบอยแบนด์ขวัญใจของคุณอยู่ในพิธีปิดด้วยหรือเปล่าค่ะผ่านพ้นกันไปเป็นที่เรียบร้อยกับพิธีปิดมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับชาวเอเชียการแข่งขัน2014 Incheon Asian Games ซึ่งพิธีปิดนั้นจัดขึ้นที่ Incheon ASEAN Main Stadium ประเทศเกาหลีใต้โดยมีผู้กำกับแถวหน้าอย่างจางจินและอิมควอนเตกรับหน้าที่จัดพิธีการเช่นเดียวกันกับพิธีเปิดค่ะสำหรับธีมของพิธีปิดในวันนี้ก็คือ I'll Cherish Memories of Incheon โดยทางผู้จัดงานจะนำผู้ชมทุกท่านไปรำลึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นและหวังว่านักกีฬาทุกคนที่กลับประเทศไปจะมีความทรงจำดีๆติดอยู่ในใจไปด้วยการแสดงในวันนี้นะคะก็มีความยาวประมาณ2ชั่วโมงครึ่งแบ่งออกเป็น3ช่วงได้แก่ช่วงแรกเป็นการแสดงต้อนรับทุกคนจากเหล่าเด็กๆหลากหลายเชื้อชาติจากนั้นช่วงที่2จะเป็นการโชว์วัฒนธรรมเกาหลีมีการแสดงโชว์เต้นรำจาก National Dance Company of Korea และการโชว์เทควันโดศิลปะการต่อสู้ประจำชาติจากนั้นก็เป็นการเชิญนักกีฬา45ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันเข้าสู่สนามและมีการฉายภาพยนตร์รวมความประทับใจที่เกิดขึ้นตลอดการแข่งขันให้ได้ชมกันและจากนั้นก็มีการแสดงสดของหนุ่มๆ CN Blue ขึ้นมาแสดงสดในเพลง I'm Sorry และ Can't Stop สร้างความบันเทิงเป็นวงแรกค่ะจะคัดเลือกนะครับโดยคณะกรรมการจากนั้นก็เป็นการเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของพิธีปิดส่งมอบหน้าที่เจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งต่อไปครั้งที่18ให้กับประเทศอินโดนีเซียซึ่งจะจัดในปี2019เมืองจาการ์ตาค่ะซึ่งเราจะมีเก็บตกเรื่องราวดีๆในพิธีปิด2014 Incheon Asian Games รวมไปถึงประมวลภาพแสดงโชว์ของเหล่าศิลปิน K-POP ชื่อดังที่มาส่งท้ายความประทับใจด้วยความสนุกสนานคึกคักให้ได้ชมกันอีกในช่วงข่าวเวลา 4:30 น.คืนนี้ค่ะศิลปะการเต้นรำของเกาหลีมาบวกกับศิลปะการเต้นรำในนอกจากเซียนบลูแล้วก็ยังมีบิ๊กแบงอีกด้วยนะคะที่มาร่วมใช่ค่ะเดี๋ยวชมอีกที 4:30 น.แล้วกัน